t y p e t e c HT รถ SUV ไฟฟ้าปีกนกสุดรู้ได้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วที่ทางแบรนด์เคมว่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ t ท s l a m o เด l Y แต่ให้เทคโนโลยีและความมันล้ำมาเหมือนกับ t ท s l a m o เด l X รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับคันนี้กันครับ ในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาทาง GAC Ion ได้เปิดตัวรถคันใหม่ที่เป็น SUV ไฟฟ้าปีกนกสุดหรูอ,อย่าง HypTech e HT ซึ่งก่อนหน้านี้ครับในตระกูล HypTech e ใช้ชื่อว่า ไฮเปอร์มาก่อนนะครับแต่ครั้งนี้ได้เปลี่ยนโฉมและเปลี่ยนชื่อเป็น Hype Tech และได้นำเสนอรถคันใหม่ในประเทศไทยนั่นก็คือ Hype t e c HT ครับได้เปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นย่อยดังนี้ครับ h ฮ p ป HT 620 Premium ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 4 4 9 0ล้บาทและรุ่นท็อปอย่าง Hype t e c HT 620 Luxury ที่จะเป็นประตูปีกนกครับราคาอยู่ที่1 7 4 9 0ล้บาทครับ โดยทางแบรนด์นะครับได้ชูจุดเด่น5ด้านของ Hype Tech HT คันนี้โดยแบรนด์นิยามคำว่า Hype Tech Design Space Smart Energy และ Performance ถือว่าเป็นการผสมผสานเรื่องของการดีไซน์ครับการออกแบบพื้นที่ในห้องโดยสารที่มีความกว้างขวางและการให้เทคโนโลยีอาจฉริยะให้เข้ากับยุคสมัยที่เป็น AI มากยิ่งขึ้นการจัดการพลังงานรวมถึงสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นสาหรับคันนี้ครับ โดยหัวหน้าฝ่ายออกแบบของทาง Hype Tech ได้กล่าวว่านะครับประชาการออกแบบครั้งนี้ของ Hype t e ทคได้เริ่มต้นจากการออกแบบที่เรียกว่า human-machine symbiotic aesthetics ครับที่จะมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะและความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัวครับ สำหรับ HypeTech HT นะครับจุดเด่นที่เราเห็นได้ชัดมากๆเลยก็คงจะไม่หนีในเรื่องของประตูปีกนกนั่นเองโดย2รุ่นย่อยสิ่งที่แตกต่างระหว่างรุ่นพรีเมียมและรุ่น l u กชัวนะครับก็คือในเรื่องของประตูปีกนกในรุ่นพรีเมียมจะได้เพียงประตูธรรมดานะครับทั้งประตูคู่หน้าและคู่หลังส่วนในรุ่น l u กชัวรเราจะได้ประตูปีกนกที่เรียกว่ากอ Wing-doors มา พร้อมกับเลดราที่ประตูถึง12จุดจะนำให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของตัวรถระหว่างที่ประตูปีกนกจะเปิดปิดนั่นเองครับและจุดเด่นของประตูปีกนกเลยไม่ใช่แค่เทเพยียงเดียวครับทำให้ห้องโดยสารกับการเข้าออก ตัวรถนั้นทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าประตูคันนี้นะครับจะสามารถยกปีกหรือว่ากางสูงสุดได้ที่2.3เมตรทําให้เราหายห่วงในเรื่องของเฮดลูมไปได้เลยครับเวลาขึ้นลงรถมากกว่านั้นนะครับในรุ่นของ Luxury เองก็จะได้ประตูคู่หน้าที่จะเป็นไฟฟ้าด้วยหากเราขึ้นลงนะครับเพียงแค่เหยียบเบรกนะครับประตูก็จะสามารถปิดให้อัตโนมัติได้ด้วยครับทำให้คันนี้นะครับไ t HT แม้ว่าเราจะจอดชิดกับรถข้าง เพียง34ซนติเมตรก็สามารถเปิดประตูปีกนกขึ้นไปได้และแม้กระทั่งเะครับเ,เรานาไปจอดในห้างที่มีเพดานไม่สูงมากๆนะครับตัวเรดาร์ของทางประตูปีกนกก็จะดีเทคเวลากลางปีกขึ้นไปนะครับหากจะชนแล้วมันก็จะหยุดอัตโนมัติเลยทางด้านข้างและด้านบนนั่นเองครับทำให้เราสามารถขึ้นออกรถได้อย่างสะดวกสบายและหากคนที่อยากได้นะครับประตูปีกนกก็จะเป็นจะต้องเพิ่มเงินจากรุ่นพรีเมียมมารุ่นลักชัวรี่ส่วนต่างจะอยู่ที่3 0,000บาทครับ เราไปเราไปกันต่อในเรื่องของมิติตัวถังของคันนี้กันครับโดยมิติตัวถังของ Hyper h y p e ล e c HT จะมีความยาวอยู่ที่4,935ม mm ิม ความกว้าง19 2 0ม mm, มและสูง1 7 0 0 mm. มมแม้ว่าคันนี้นะครับมิติตัวถังโดยรวมอาจจะดูใหญ่และกว้างกว่าคู่แข่งนะครับแต่ทางแบรนด์ก็ยังคงเคมว่าคันนี้ผลิตออกมาเพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงกับเท sla m o เดล Y เรามาดูกันครับว่าหากเทียบกับโมเดลวแล้วจะมีความแตกต่างกันเท่าไหร่ครับหากนำไฮเป็ e c HT ทีมาเทียบกับเท sla m o เดลว h ยไฮเป็กเอจะมีความยาวมากกว่าโมเดลวอยู่ที่1 8 5รมมครับรวมถึงฐานล้อเช่นกันจะยาวกว่าอยู่ที่ 185mm คันนี้สูงกว่า sla Model y, ที่76มิมแต่ความกว้างนะครับจะกว้างน้อยกว่าเท s l a m o เดลว1มิเมเท่านั้นครับและเพื่อเป็นการให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเ,เราจะนำา h p t e c h h t ไปเทียบกับมิติตัวถังของเท s l a Model X นี่ครับโดยเท s l a Model X จะมีความยาวกว่า h y p e e c h t t อยู่ที่101มิมกว้างกว่า79มิมแต่ h y p e t e h h t นะครับจะสูงกว่า m o เด l X ที่16มิมแต่ฐานล้อของ m o เด l X จะยาวกว่า30มิมครับ ต่อไปเป็นในเรื่องของสเปคของ Hype Tech HT คันนี้จะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการชาร์จไวถึง800โวล์ครับและได้ระบบเทคโนโลยีการชาร์จไวที่เรียกว่า s u p e r ร์ชาร์จครับโดยทางแบรนด์เคลมว่า หากชาร์จไฟจาก10%ถึง70%ได้ภายใน15นาทีและจะวิ่งได้ระยะทางถึง372กิโลเมตรและคันนี้จะสามารถขับขี่ไกลสูงสุดนะครับได้ที่620กิโลเมตรต่อการชาร์จและคันนี้จะมาพร้อมกับระบบการชาร์จไฟแบบ V2L ด้วยนะครับที่ส่งกำลังไฟสูงสุดที่3,300วัตต์ครับคันนี้จะได้แบตเตอรี่ LFP ความจุ83.3กิโลวัตต์อัวทำงานคู่กับแบตเตอรี่ m a g a z i n e Battery 2.0ที่ให้ระยะวิ่งได้ไกลสูงสุด260กิโลเมตรต่อการ าตามมาตรฐาน NEDC และคันนี้ได้มอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลัง rear wheel drive มอเตอร์นะครับให้พละกกำลังสูงสุดที่250กิโลวัตต์แรงม้าประมาณ340แรงม้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตร ทำความเร็วท็อปสปีดได้ที่183กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทำอัตราเร่ง0ถึ100กิโลเมตรได้เพียง5.8วินาทีและรองรับการชาร์จกระแสไฟ DC สูงสุดที่280กิโลวัตต์และแบรนด์เคลมว่าหากชาร์จจาก0%นะครับถึง100%เลยหากใช้ DC จะใช้เวลาเพียง53นาทีและคันนี้นะครับจะมีอัตราบริโภคพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่15กิโลวัตต์อต่อ100กิโลเมตร ส่วนคันนี้นะครับได้ฟังมาด้วยโดยฟังนะครับจะมีความจุสัมภาระตอนหน้าที่55ลิตรและคันนี้จะได้ความจุสัมภาระท้ายรถนะครับอยู่ที่670ลิตรแต่หากพับเบาะนะครับจะได้ความจุสูงอยู่ที่1,802ลิตรครับและคันนี้จะได้ล้อขนาด20นิ้วมาสเปคยาง245ทับ 50R20 ครับ ต่อไปเราไปดูในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ภายนอกของ Hype Tech ์ t ครับโดย Hype Tech ์ t นะครับได้ประชาการออกแบบของแบรนด์ที่เรียกว่า Aesthetics of Machine and Humanity ซึ่งเป็นในเรื่องของการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นมนุษย์ ให้เข้ากับความเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันนั่นเองครับหากมองโดยรวมของคันนี้นะครับจะให้ความโค้งมนลื่นไหลและหลังคานะครับมีการดีไซน์แบบลาดทีรอฟัสแบ็กที่จะเป็นการช่วยในเรื่องของหลักพลศาสตร์นะครับโดยคันนี้จะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศเพียง0.245 cd ครับและคันนี้จะได้ไฟหน้าที่ออกแบบดีไซน์ที่เรียกว่าดิมอนคัทครับเสมือนเทคนิคการขัดอัญมณีของทางแบรนด์นะครับเวลาเข้าไปดูใ,นใ,นใ,นในกล้ก็จะให้ความสวยงามเหมือนกับตัวเพชรนั่นเองครับรองรับการเปิดปิดไฟหน้ารวมถึง ไฟสูงอัตโนมัติและไฟเดย์ไทม์จะแบ่งเป็น2ขีดเป็น2 La เลเยอร์นั่นเองครับและคันนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์รอบคันไฟท้ายนะครับจะเป็นดีไซน์ที่เรียกว่า Horizon ที่เป็นดีไซน์ไฟท้ายแบบ Runto นะครับคาดยาวไปกับตัวรถที่จะส่องสว่างนยามค่ำคืนนะครับที่ทางแบรนด์มองว่าจะเป็นดีไซน์ที่เหมือนกับท้องฟ้าที่งดงามนั่นเองครับและความโดดเด่นของคันนี้นะครับก็หนีไม่พ้นในเรื่องของดีไซน์ปีกโนครับที่ใครเห็นเป็นต้องรู้เลยว่านี่คือ HyPE c h เอนั่นเองครับ ส่วนการออกแบบภายในของ Hype Tech HT ก็ให้ความหรูหรามานะครับที่ทางแบรนด์เคลมว่าเป็นห้องโดยสารที่กว้างขวางและให้ความสะดวกสบายระดับ First c l r s s ครับโดยคันนี้นะครับจะได้เบาะหนังที่หุ้มด้วยวัสดุแนปป้าและตกแต่งเพิ่มเติมด้วยวัสดุไม้แท้นะครับและยังไม่พอมาพร้อมกับเบาะนวดไฟฟ้าทั้งหมด10จุดที่คู่หน้าจะได้เบาะรองน่องมาปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้ครับและจะสามารถปรับโหมดการนวดได้มากสุดถึง5รูปแบบครับ และที่สาคัญนะครับพนักพิงของเบาะหลังนะครับสามารถปรับเอ็นได้สูงสุดมากถึง143องศาเลยทีเดียวครับทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคันนี้นะครับจะมีที่รองขาสําหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้ได้ใช้งานด้วยทําให้ผู้โดยสารสามารถเหยียดขาได้ยังไม่พอนะครับมีโต๊ะอเนกประสงค์ที่เบาะหลังคนขับให้ได้ใช้งานด้วยทําให้เราสามารถทํางานระหว่างการนั่งเบาะโดยสารตอนหลังได้ด้วยครับคันนี้ได้จอกลางแสดงผลขนาด14.6นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ครับและคันนี้จะได้ลำโพงมากถึง20 สอตัวรวมถึงลำโพงตรงเบาะคนขับนะครับที่จะแยกโดยเฉพาะเลย2ตัวรองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ที่มีในตระก,กูลอย่าง Mercedes-Benz E-Class เลยครับมากกว่านั้นนะครับเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ของคันนี้หายห่วงครับเพราะว่าสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ OTA ได้ครับและในคันนี้นะครับก็ยังมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ได้ใช้งานอีกด้วยครับ เรามาดูความแตกต่างระหว่างรุ่นพรีเมียมและ l u x ช r รี่ของ h y t e t h c h HT อกันครับอย่างแรกเลยที่ได้พูดไปก็คือในเรื่องของประตูปีกนกที่จะได้เรดาร์12ตัวสำหรับในรุ่น l u x ช r รี่รวมถึงประตูไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่คู่หน้านะครับสำหรับรุ่น l u x ช r รแต่ในรุ่นพรีเมียมนะครับจะได้เป็นประตูแบบธรรมดาทั้ง4บานครับแต่ว่าฝาท้ายนะครับ ก็จะเป็นเปิดปิดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติทั้ง2รุ่นย่อยเลยเหมือนกันครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของความต่างของล้อแมกนะครับโดยทั้ง2เวอร์ชันก็จะแตกต่างกันไปโดยทางแบรนด์ใช้ชื่อล้อแมกที่แตกต่างว่าเป็นพรีเมียมเวอร์ชันและลักชัวรี่เวอร์ชันครับก็แล้วแต่ความชอบครับถัดมาสิ่งที่แตกต่างก็คือในเรื่องของสีภายนอกและสีภายในครับเพราะว่าในรุ่นท็อปอย่างลักชัวรี่นะครับจะสามารถเลือกสีพิเศษเพิ่มเติมได้ โดยสีภายนอกนะครับจะใช้ชื่อว่า l o ตสตาร์เฉพาะรุ่น620 Luxury และสีภายในที่เรียกว่า Berlin Beige นะครับจะเฉพาะรุ่น620 Luxury เช่นกันครับและจุดสุดท้ายที่แตกต่างก็คือจะเป็นในเรื่องของหลังคาซันรูปครับเพราะว่าในรุ่นของ Luxury เราจะได้ประตูปีกนกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเพียงซันรูฟเท่านั้นแต่ในรุ่นพรีเมียมครับจะได้ซันรูฟแบบพารามิกเต็มชิ้นมา พร้อมกับมา่านบังแดดไฟฟ้าครับถ้าหากเทียบราคาคู่แข่งหรือว่าเซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกับ Hype t e c HT นะครับก็จะอยู่ราคาประมาณ1.4ล้านไปถึง2.2ล้านครับก็จะหนีไม่พ้นอย่าง X p ึิง G6, Tesla Model Y และอัลวัฒนวันที่เพิ่งเปิดตัวโดย X p ึิง G6 รุ่น Standard Range ราคาอยู่ที่1,439,000บาทรุ่น Long Range ครับราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0บาท ส่วน Tesla Model Y ครับรุ่น r a i v i e Drive ราคาอยู่ที่1,749,000บาทรุ่น Long Range ราคาอยู่ที่2,49,000บาท a v a t a วันครับรุ่น Standard ราคาอยู่ที่2,99,000บาทและรุ่น Long Range ราคาอยู่ที่2,299,000บาทครับ ก็สำหรับมิติตัวถังและราคาก็ตามที่กราฟิกได้ขึ้นโชว์ตามนี้เลยครับและนี่ก็คือการสรุปภาพรวมและการทําความรู้จัก h y เ e Tech h ทมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมโรนในมดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ